เซียนจุนรักษาราชานกกระจอกทำให้สะพานนกกระจอกสำเร็จเยี่ยมมาเดินเข้าไปใกล้ๆนี้เป็นพื้นที่ที่ต้องซื้อตั๋วอ้ามันไม่ใช่สถานที่ชุมนุมของปีศาจแล้วแล้วฉันจะไปได้ไหมล่ะว้าวน่ารักจังปีกสีสันสวยงามเป็นเพียงของตกแต่งแต่ก็เพียงพอที่จะซ่อนตัวเธอเอาไว้มากับฉันใครจะรู้ว่าเราอาจจะหาวิธีรอดโดยไม่ต้องซื้อตั๋วกันเมื่อดวงจันทร์ขึ้นสูงสุดคนเลี้ยงวัวและสาวพันผ้าจะพบกันที่กลางสะพานและพวกเขาพบกันเพียงครั้งเดียวต่อปีดังนั้นพวกเขาต้องมีเรื่องราวมากมายที่จะกล่าวถึงกันแน่นอนพวกเขาอาจจะพูดถึงอาหารที่กินเมื่อวานนี้ก็ได้เกิดอะไรขึ้นนะเมฆมืดๆนั้นดูไม่ตรงปกติมืดขึ้นมาเกินไปแล้วมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะเงาอะไรกันได้ผสมเข้าด้วยกันแล้วนั่นเป็นปีศาจเงาหรือเปล่าโอ้เงากลับกลายเป็นปกติอีกครั้งแล้วแหละมันไม่ใช่จิตของเทพภูเขานั่นคือผีเสื้อของเซียนจุนล่ะในขณะที่เราอยู่ในป่าสนพลังของเซียนจุนลดลงไปอย่างมากเขากลายเป็นคนอ่อนแอมากขึ้นฉันต้องการหาเครื่องรางความรักเพื่อช่วยเขาหลอดเซียนจุนพวกเขามีสมบัติที่รู้จักกันในนามของเครื่องรางความรักไปเอามันมาแล้วคุณจะช่วยเซียนจุนได้เตรียมพร้อมคู่รักรอคอยราชานกกังเขนดูเหมือนว่าเครื่องรางความรักถูกใช้รักษาบาดแผลของราชานกกังเขนแล้วแล้วเซียนจุนล่ะอยู่ที่ไหนเขาจะปลอดภัยไหมนะตกใจมากๆทำให้กล้าคิดว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วน่าจะเป็นเทพภูเขาแก้ไขให้แล้วล่ะเทพภูเขาเป็นคนน่าเชื่อถือมากไปเข้าไปกันเถอะไม่ต้องกังวลนะเทพภูเขาจะจัดการกับมันเราไปกันเถอะไว้ใจได้เลยเราไปสนุกกันเลยนะเฮ้ยเธอจะไปไหนเนอะฉันอยากพบเซียนจุนมาดูสักทีถ้าเซียนจุนไม่เป็นอะไรฉันก็จะกลับไปหลับเซียนจุนท่านยังสบายดีไหมนะหลับไปแล้วอย่างนั้นล่ะหลับเซียนจุนใช้เครื่องรางความรักรักษาราชานกกังเขนสะพานนกกังเขนได้ถูกติดตั้งขึ้นแล้วและงานเฉียวก็ได้เริ่มสำเร็จทุกคนมีความสุขขอบคุณมากๆนะฉันไม่ใช่จงใจจะไปเทศกาลปีศาจนะคะฉันอยากอยู่บ้านวันนี้แต่สังเมี่ยวและเพื่อนๆลากฉันมาที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วฉันก็อยากมาเดินเล่นบ้างด้วยกันท่านสบายดีหรือเปล่ารู้สึกดีขึ้นบ้างไหมเสียงรบกวนมากเสียงนี้เหมือนคนที่รู้จักท่านสบายดีหรือเปล่าสบายดีหรือเปล่าเมื่อ7 ปีก่อนอ๋อนี่เป็นวิญญาณดอกไม้ทุกคนก็มาที่นี่วันนี้เหมือนกันนี่คืออะไรเนี่ยกลิ่นหอมมากด้วยอืมอร่อยจังเป็นเส้นใยสีไฟสวยงามจังม้าเหรอสบายดีหรือเปล่านี่ด้วยเหตุผลนั้นเขาได้รับพลังจิตวิญญาณจากการดื่มไวน์จากสวรรค์ในตอนนั้นเจ้าหมาน้อยเจ้ายังสบายดีไหมฉันจำว่าฉันอธิบายได้แล้วเทพีเซียนจุน
ท่านมีบุญคุณอันหามิได้ทั้งในสนามรบและเป็นเทพเจ้าเป็นเวลา 1,000 ปีคุณจะได้รับการลงโทษเพราะท่านทำลายวายสวรรค์มีค่าที่จะใช้ในงานเทียนฟ้าและท่านต้องต่อสู้กับลูกสาวของจักรพรรดินิรันดร์เหนือท่านพระองค์สาวลิมออริโอเรและนางได้รับบาดเจ็บในขณะที่ทำการต่อสู้พระองค์สาวลิมออริโอเรจะถูกส่งกลับไปยังที่พักอาศัยของจักรวรรดินิรันดร์เหนือเพื่อรอรับการลงโทษพลังจากพิจารณาแล้วว่าท่านไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มการต่อสู้ดังนั้นพลังของท่านจะยังเหลือ1ใน10ส่วนและรับตำแหน่งเป็นเทพเจ้าภูเขาของหมู่บ้านชิงยองแต่ท่านจะไม่ได้รับการรักษาความทรงจำของท่านจากสวรรค์เมื่อท่านสะสมกรรมบุญมากขึ้นความทรงจำของท่านจะกลับมาเรื่อยๆแต่เมื่อเวลาที่ท่านเผชิญกับความท้าทายพลังของท่านอาจผิดปกติไม่เสถียรหรืออาจจะย้อนกลับมาทำร้ายท่านเองซีหมิงหลังจากที่ท่านผ่านเรื่องราวทุกอย่างแล้วท่านก็จะได้กลับมามีพลังเต็มรูปแบบอีกครั้งเหมือนเดิมท่านซินจุนท่านเป็นอย่างไรบ้างนั่นคืออะไรเนี่ยฉันเป็นเพื่อนของเซียนจุนแชโดว์แชโดว์เพื่อนเซียนจุนงั้นเหรอข้าต้องการเครื่องรางความรักสาวสวยไปไหนเอ่ยวันนี้ที่นี่มีปีศาจเยอะมากเกิดอะไรผิดปกติหรือเปล่านะปีศาจอื่นๆเฮ้วิสาเผ่าน้ำพวกคุณชายหนุ่มกลุ่มนี้ไม่ไปเล่นกันเหรอเจ้านกเงือกทำไมเซี่ยงจูก็เปลี่ยนใจได้อย่างนั้นเขาไม่ได้รับโทษจากท่านหรอกเหรอซิอย่าพูดดังๆสิข้าไม่อยากให้ลูกน้องของข้าได้ยินอย่ามาทำให้ข้าต้องอับอายเลยเราอยู่ที่ประตูรองเท้าของรังสีแต่เขาเปลี่ยนใจได้เฉยข้าไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่เขาไม่คิดว่าการใช้เครื่องรางความรักนั่นจะทำให้เขาต้องจ่ายด้วยราคาแบบนั้นราคาที่ต้องจ่ายเหรอจะหมายความว่าอย่างไรไม่ใช่ว่าเขาจะจัดการแชโดว์หรอกเหรอเครื่องรางความรักรักษาความรักเป็นของปีศาจเขาเป็นเทพภูเขาและใช้มันเมื่อเขาอ่อนแอดังนั้นพลังของมันกลับเป็นอันตรายต่อเขาเมื่อฉันออกไปฉันเห็นเทพมารแสงสว่างกำลังมองหาเขาอยู่แต่ฉันก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นฉันเร่งรีบติดตั้งสะพานนกกระจอกอ๋อใช่แล้วพ่อแม่ของฉันเคยบอกว่าเทพห่วงจุ้ยมายังโลกมนุษย์เพราะได้รับโทษดังนั้นเขามีพลังเพียง1ใน10เท่านั้นแหละนอกจากนี้เมื่อเวลาผ่านไปซีเซียนจุ้ยจะต้องเผชิญกับความทุกข์ร้อนมากขึ้นอืมเราลืมบอกแม่นางหนูไปแล้วว้าวน่ารักมากพวกเขาดูเหมือนจะมีข้อตกลงใดๆที่ถูกละเลยและเทพมารแสงสว่างไม่ได้ปล่อยออกไปข้าก็สงสัยว่าซีเซียนจุ้ยจะสามารถจัดการกับมันได้ในสภาพปัจจุบันของเขาไหมแต่เจ้าไม่ต้องกังวลข้าเอาใจช่วยป้องกันได้อย่างดีลิอยู่ในอันตรายฉันไปก่อนละเทพสังเมียวคุณจะไปหาแม่นางใช่ไหมงั้นข้าไปด้วยสวัสดีน้องสาวถ้าเจ้าไปก็จะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ทำไมไม่อยู่ที่นี่และฟังเรื่องราวของข้าบ้างล่ะอืมเจ้าเกี่ยวกับอนาคตของแม่นางคนนั้นข้ารู้บ้างนะว่าข้าจะเล่าให้เจ้าฟังก่อนหน้านี้ข้าไม่เคยมีปัญหากับการไม่มีพลังแต่ตอนนี้พลังของข้าเริ่มดีขึ้นแล้วและมีคนให้ข้าดูแลด้วยข้ากำลังคิดถึงพลังเดิมของข้าอยู่นี่คือเนตรแห่งเงาล่ะเกิดอะไรขึ้นกับแชโดว์กันแน่
เรื่องมันยาวน่ะข้าต้องใช้เวลาเพื่อฟื้นฟูสภาพตัวเองดังนั้นตอนนี้ข้าไม่สามารถสกัดใครไว้ได้ดูเหมือนว่าเขาได้รับผลกระทบจากปีศาจนิ้วระยิบแต่มันไม่สามารถอยู่ได้นานให้ข้าลองยับยั้งเขาได้บ้างจะต้องรีบฟื้นฟูพลังชะตากรรมตัวเองให้เร็วที่สุดที่จะเป็นได้ดูเหมือนว่าฉันสามารถขอให้เธอใช้พลังวิญญาณเพื่อช่วยฉันให้กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งท่านเทพซีเซียนจุนคนนั้นไม่ใช่เพื่อนของท่านหรอกแหละดูเหมือนว่าข้าจะทำผิดอีกแล้วข้าก่อปัญหาเยอะเกินไปสำหรับเทพซีเซียนจุนถ้าข้ามีโอกาสพวกเขาข้าต้องขอโทษเขาให้ได้เจ้าไม่ต้องขอโทษข้าพูดกับเจ้าแรงเกินไปเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดอืม